มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดอีกปมวันที่9กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 18:00 นของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่ศาลา11วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขนกรุงเทพบรรยากาศพิธีสวดอภิธรรมศพพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล.1กก.2บก.ทล.ที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในวันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่2โดยได้มีเพื่อนๆในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการตำรวจทางหลวงและเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารมาร่วมแสดงความเสียใจพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผบก.ปปป.รรท.ผบก.ทล.เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าหลังเกิดเหตุได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่อยู่ในวงรับประทานอาหารในวันนั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกสอบด้วยตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะไปไหนมาไหนได้แต่ต้องดูด้วยว่าเหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะสมพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวว่าส่วนจะเข้าข่ายความผิดม.157หรือไม่จากการที่ได้ซักถามเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่อยู่ในวันเกิดเหตุเบื้องต้นขณะที่เกิดเหตุทุกคนอยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจและสิ่งหนึ่งที่เขาคิดในขณะนั้นก็คือต้องการนำตัวผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดก็เลยไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะจับคนร้ายแต่พอเกิดเหตุเลยรีบนำคนเจ็บส่งยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาชีวิตไว้ส่วนเรื่องการปล่อยพื้นที่เกิดเหตุทำให้เกิดการทำลายพยานหลักฐานขอให้เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนอีกทีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวว่าส่วนประเด็นที่มีการพูดถึงว่าตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์มีส่วนในการช่วยทำลายพยานหลักฐานหรือไม่ตรงนี้เรายังไม่ได้ไปดูเราให้ความสำคัญกับตัวคนร้ายก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องนี้มีคณะทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ดูแลอยู่แล้วพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวว่าส่วนกรณีที่มีการพูดถึงว่ามีเรื่องของสวยรถบรรทุกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นจากข้อมูลที่ตนไปนั่งสอบตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีเรื่องของสวยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นเรื่องของคนที่มีอำนาจมีบารมีขอตำแหน่งในการโยกย้ายญาติตัวเองแล้วไม่ได้ก็เกิดอารมณ์แล้วก็มีเรื่องของการดื่มสุราและเกิดปะทะอารมณ์ด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวว่าซึ่งตนมองว่าวุฒิภาวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆมีการขอโทษขออภัยกันแล้วเรื่องก็น่าจะจบส่วนเรื่องการขอยกย้ายตำแหน่งยืนยันว่ายังไม่มีการตกลงกันอย่างแน่นอนเป็นการขอในวันเกิดเหตุแต่ว่าผู้ตายได้บอกไปว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนและต้องรอให้ถึงวาระทำให้เกิดอารมณ์เพราะขอไม่ได้เคยทำอะไรคนอื่นยอมหมดวันนี้ขอไม่ได้ก็เลยเกิดอารมณ์ตำรวจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอำนาจหน้าที่การทำงานให้พี่น้องประชาชนก็เรื่องหนึ่งการที่จะต้องไปเจอปัญหาและผู้ที่มีอิทธิพลก็อีกเรื่องหนึ่งตนเป็นผู้บังคับบัญชากองบังคับการตำรวจทางหลวงตนต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้หน่วยงานให้เดินหน้าต่อไปและก็ให้คนที่ถูกกระทำได้รับความเป็นธรรมวันนี้การทำงานของเราอาจจะเสี่ยงภัยแต่เราจะไม่ยอมให้คนที่กระทำความผิดลอยนวลพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวค่ะทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าวันเกิดเหตุมีปัญหาไม่ลงรอยกันก็มีการชวนกันดื่มเหล้าดวลกันระหว่างพลตำรวจตรีศิวกรและกำนันนกนะคะดวลกันไปดวลกันมาทางกำนันนกเป็นฝ่ายแพ้จึงยิ่งทำให้กำนันนกเองรู้สึกเสียหน้าทำให้มีปัญหาจากเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายลามมาถึงการดวลเหล้าแพ้และทำให้เสียหน้าจึงอาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดเหตุครั้งนี้ได้ค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสารวัตรแบงค์อีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ